เหรียญเสมาทองคำพ.ป.ร.พระราชทานองค์นี้แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อข้าราชบริพารผู้ถวายงานรับใช้เบื้องพยุคลบาทเช่นเดียวกับราษฎรทั้งยากดีมีจนในเมืองชนบทชนกลุ่มน้อยหรือจะนับถือศาสนาความเชื่อใดล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโดยทั่วหน้าคุณปู่ได้รับโอกาสถวายงานในหลวงรัชกาลที่8ครับผมเป็นราชองครักษ์ส่วนมารุ่นพ่อผมพ่อผมก็ได้รับการถวายงานเป็นมหาดเล็กของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9องค์ปัจจุบันส่วนผมได้รับพระราชทานชื่อแล้วก็เหรียญเสมาทองคำพ.ป.ร.1เหรียญจากในหลวงรัชกาลปัจจุบันครับส่วนปัจจุบันผมป่วยไม่สบายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ยังโปรดเกล้าถวายผมเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเกรงจะได้รับผลกระทบเมื่อมีขบวนเสด็จจึงได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้แก้ไขปัญหาจราจรซึ่งปัจจุบันได้มีแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการถวายความปลอดภัยอาทิหากมีการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจะให้มีการปิดถนนช้าที่สุดและเปิดเร็วที่สุดและให้มีรถวิ่งสวนเลนได้เพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493รวมระยะเวลากว่า50ปีและปัจจุบันยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไม่เพียงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรเฉพาะตอนเกิดและมีชีวิตอยู่แต่เมื่อวัยชนยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพตำรวจทหารและพลเรือนที่เสียชีวิตจากการปราบปรามผู้ก่อเหตุและพระราชทานพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและส่งรับเงินที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยไม่ทรงถือว่าเงินจำนวนนั้นเพียง10 20หรือ100บาททรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อทุกวงการทุกสาขาอาชีพของปวงชนชาวไทยแม้กระทั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่นักกีฬาพระราชทานรางวัลตุ๊กตาทองแก่ดาราและผู้สร้างภาพยนตร์พระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำแก่นักร้องทรงเอาพระราชหฤทัยใส่เรื่องฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเป็นอันมากทรงอ่านฎีกาหรือข้อมูลในคดีด้วยพระองค์เองอย่างละเอียดถี่ถ้วนทรงช่วยให้นักโทษบางคนได้กลับมามีชีวิตใหม่และให้ได้รับความยุติธรรมอย่างที่จะพึงได้รับในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนอกจากประเทศไทยแล้วคงไม่มีที่ไหนในโลกที่พระมหากษัตริย์จะออกไปแล้วประชาชนนั่งเล่าถึงความทุกข์แล้วก็พากันไปทอดพระเนตรจนถึงหลังบ้านเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนรักพระมหากษัตริย์เหมือนลูกรักพ่อแม่เมื่อมีเรื่องเดือดร้อนก็นึกถึงพ่อแม่ให้ช่วยเหลือโดยทรงใช้หลักทศพิธราชธรรมเพื่อให้ประสบนิกรได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างเท่าเทียมกัน